สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับกับพินทีวีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการติดตั้ง Microsoft Office 3เวอร์ชันนะในเครื่องเดียวกันนะครับเราสามารถเปิดได้ทั้ง3เวอร์ชันนะไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชัน2010เวอร์ชัน2013แล้วก็เวอร์ชัน2016หรือไม่ก็เวอร์ชันอื่นๆก็ทำได้นะฮะแต่ว่าอันนี้ผมจะสาธิตเฉพาะทั้ง3เวอร์ชันนี้นะโอเคนะครับแล้วก็มีคำถามว่าเอ้าแล้วติดตั้งทำไม3เวอร์ชันเวอร์ชันใหม่ก็สามารถที่จะเปิดไฟล์เวอร์ชันเก่าได้นี่แต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือสมมุติถ้าผมทำงานเปิดเวอร์ชัน2010นะฮะเครื่อง A ทำงานผมเซฟเป็นเวอร์ชัน2010นะฮะแล้วก็ผมจะไปปริ้นในเครื่อง B นะฮะซึ่งเป็นเวอร์ชัน2013นะฮะแต่ว่าผมเปิดทีไรทำให้เอกสารเพี้ยนทุกทีนะฮะอุตส่าห์จัดหน้าเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเพี้ยนทุกทีนะฮะวิธีการที่ผมแก้ปัญหาคือผมจะทำการเซฟเป็นไฟล์ PDF นะฮะแต่ว่าพอจะมาแก้ไขในเครื่อง B ที่เป็นเวอร์ชัน2013ก็ไม่สะดวกอีกนะฮะก็เลยต้องหาวิธีนะฮะก็เลยได้วิธีนี้จาก GGG Computer นะฮะเดี๋ยวผมจะวางเครดิตไว้ใต้คลิปนะครับโอเคนะฮะนี่คือแต่ว่าผมลองทำเป็นเวอร์ชัน2010 2013 2016นะฮะเวอร์ชันอื่นก็ใกล้เคียงกันนะฮะโอเควิธีการง่ายๆนะฮะเราต้องทำการติดตั้งทั้ง3เวอร์ชันก่อนนะฮะโดยเราต้องติดตั้งเรียงลำดับนะฮะจากเวอร์ชันเก่าก่อนนะฮะซึ่งเป็นเวอร์ชัน2010ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทำการลง2013หลังจากนั้นลง2016ตามลำดับนะฮะจะลง2016ก่อนไม่ได้นะฮะต้องลงเวอร์ชันเก่าก่อนแล้วก็ไปหาเวอร์ชันใหม่นะฮะเดี๋ยวอันดับแรกผมจะทำการลงเวอร์ชัน2010นะครับโอเคผมกดเซตอัพเลยนะฮะอันนี้ไปอย่างรวดเร็วนะฮะเพราะวิธีการติดตั้งก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะก็แค่กดติดตั้งเดี๋ยวนี้นะฮะปุ๊บแล้วก็รอไปเรื่อยนะฮะรอไปก่อนตรงนี้นะฮะโอเคครับเมื่อทำการติดตั้ง Microsoft Office 2010เสร็จนะฮะกดปิดนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทำการติดตั้ง Word 2013ต่อเลยนะครับด้วยการกดเข้าแล้วก็ไปที่ Setup นะฮะหาไฟล์ Setup นะฮะให้เจอนะฮะส่วนใหญ่จะอยู่ล่างสุดนะฮะปุ๊บดับเบิลคลิกเข้าไปได้เลยนะฮะแล้วก็ทำการแล้วอย่าเพิ่งกดอัปเกรดนะฮะแต่ว่าต้องกดนะฮะตรงนี้นะฮะ customize ที่เดียวเท่านั้นนะฮะโอเคนะครับถ้าสมมติเรากดอัปเกรดจะทำการลบของเวอร์ชัน2010ทิ้งนะฮะแต่ว่าเราไม่ต้องการลบทิ้งนะฮะเราต้องกด customize นะฮะปุ่มล่างนะฮะกดปุ๊บแล้วก็เราอย่าลืมนะฮะติ๊กที่ give นะฮะ give or previous version นะฮะ give เก็บเวอร์ชันเก็บข้อมูลของเวอร์ชันเก่านะฮะติ๊กตรงนี้ก่อนติ๊กกิฟต์ออนก่อนแล้วก็กด install now นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทำการรอเหมือนเดิมนะฮะครับหลังจากที่ระบบทำการติดตั้ง Microsoft Office 2013เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กด close นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทำการติดตั้ง Microsoft Office 2016ต่อเลยนะครับโดยการหาไฟล์ setup นะฮะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กด double click นะครับแล้วก็เมื่อถึงหน้านี้ปั๊บรอสักครู่นะฮะเดี๋ยว please wait นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็ทำเช่นเดียวกันเหมือนเมื่อกี้นะฮะอย่าเพิ่งกดอัปเกรดนะฮะแต่ว่าให้กด customize นะฮะกดปุ๊บแล้วก็ติ๊กที่ give นะฮะ give all นะฮะ previous version นะฮะแล้วก็กด install now ปุ่มนี้นะฮะปุ๊บแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องทำอะไรเช่นเคยนะฮะรออย่างเดียวนะครับจนกว่าจะติดตั้งเสร็จนะฮะ
ับเมื่อเราทำการติดตั้ง Microsoft Office ทั้ง3เวอร์ชันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็อันดับแรกเพื่อจะทำให้ง่ายนะฮะเราก็ไปเอาไอคอนหน้าเดสก์ท็อปมาให้มันโผล่ตรงนี้ก่อนนะครับโดยการไปที่ Drive C นะครับแล้วก็ไปที่โปรแกรมไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ Microsoft Office นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Office 4อันนี้ของเป็นของเวอร์ชัน2010นะครับอันนี้เป็นของ2013นะฮะแล้วก็ Office 16เป็นของเวอร์ชัน2016นะครับโอเคเราวิธีการที่จะทำให้ไอคอนมาโผล่หน้าเดสก์ท็อปเราเข้าโฟลเดอร์ปั๊บเราไปหา WinWord นะฮะ WinWord นะครับแล้วก็เรากด Send to ไปเลยนะฮะ Send to Desktop ไปเลยจะมาโผล่ตรงนี้นะฮะเราจะเปลี่ยนชื่อเป็น2010แล้วกันนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็ไปที่เป็น Office 15นะฮะสำหรับเวอร์ชัน2013เราก็ไปหา WinWord เช่นเดียวกันนะครับโอเคตรงนี้แล้วก็ Send to Desktop นะฮะแล้วก็เราจะทำการเปลี่ยนชื่อเป็น2013นะครับแล้วก็เราไปเข้าโฟลเดอร์ Office 16นะฮะแล้วไปหา WinWord นะฮะปุ๊บ Send to นะครับปุ๊บตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็น2016นะฮะนี่ก็คือทั้ง3เวอร์ชันนะฮะแต่ว่าเรายังไม่สามารถที่จะเปิดสลับไปสลับมาได้นะฮะโอเคเรามีวิธีการง่ายๆโดยการเอาโค้ดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะฮะโค้ดนี้นะครับโค้ดนี้เป็นโค้ดที่ต้องวางใน CMD นะฮะวิธีการก็คือเราต้องเปลี่ยนตรงนี้นะฮะให้เป็น14ก่อนแล้วก็15แล้วก็16ทั้ง3เวอร์ชันนะฮะ14ก็ไม่ถึงอันนี้15ไม่ถึง2013แล้วก็16หมายถึง2016นะครับเดี๋ยวอันดับแรกผมจะวางใน CMD ก่อนนะฮะอันนี้เป็น14นะครับโอเคผมก็ก๊อปผมก็จะทำการ copy นะฮะไปวางใน CMD วิธีการเข้า CMD ก็ไปที่ช่อง search นะฮะแล้วก็พิมพ์ CMD ได้เลยนะครับแล้วก็ปุ๊บ run as admin นะฮะแล้วก็เราก็ทำการวางตรงนี้นะฮะเป็น copy pass นะฮะแล้วก็กด enter นะฮะปุ๊บโอเคอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทำการเปลี่ยนเป็นตรงนี้เป็น15นะฮะโอเคแล้วก็ก๊อปใหม่นะฮะ copy แล้วก็ไปวางใน CMD นะครับ paste แล้วก็กด enter นะฮะปุ๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เราเปลี่ยนตรงนี้เป็น16นะครับปุ๊บแล้วก็เราทำการ copy อีกครั้งหนึ่งปุ๊บวางใน CMD นะครับแล้วก็กด paste แล้วก็กด enter นะฮะปุ๊บอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะครับหลังจากที่ผมวางโค้ดใน CMD เสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะลองทำการเปิดดูนะฮะจะลองทำการเปิดดูนะครับว่าเราสามารถที่จะเปิดทั้ง3เวอร์ชันได้หรือเปล่าในหน้าจอเดียวกันนะฮะอันดับแรกผมจะเปิด2010นะฮะปุ๊บเดี๋ยวผมจะทำหน้าต่างเล็กๆนะฮะอันนี้2010นะครับโอเคนะหลังจากนั้นผมจะเปิด2013นะฮะปุ๊บโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะทำเป็นหน้าต่างเล็กๆเช่นเดียวกันนะฮะโอเคเป็นไฟล์ที่2นะฮะแล้วก็จะเปิด2016นะครับโอเคนะฮะโอเคทำเป็นหน้าต่างเล็กๆเช่นเดียวกันนะฮะเนี่ยคือทั้ง3เวอร์ชันนะฮะสามารถเปิดได้ทั้ง3เวอร์ชันนะครับโอเคอันนี้ก็คือเวอร์ชัน2010ริมขวามือสุดนะฮะแล้วก็เวอร์ชัน2013นะฮะอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วก็เวอร์ชัน2016นะครับอยู่ตรงทางซ้ายมือสุดนะครับแค่นี้คือวิธีการทำให้สามารถที่จะลง Microsoft Office ทั้ง3เวอร์ชันในหน้าจอเดียวกันนะครับในเครื่องเดียวกันนะฮะโอเคง่ายๆนะฮะโดยไม่กี่ขั้นตอนนะครับโอเคนะครับสำหรับค่า default นะฮะถ้าเรามีอยู่ไฟล์หนึ่งนะฮะสมมติเป็นไฟล์ Word ไฟล์นี้ก็แล้วกันนะครับถ้าเราเปิดเลยนะฮะจะเปิดเป็น default ก็คือเป็นเวอร์ชัน2016นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะฮะอันนี้เป็นของ
2016นะฮะเราเช็คจากตรงนี้ฮะจาก Account แล้วก็ไปดูที่ตรงนี้นะครับเป็นของเวอร์ชัน2016นะฮะถ้าเราจะทำการเปิดเป็นเวอร์ชันอื่นๆนะฮะเราก็มีเทคนิควิธีการเปิดดังนี้นะฮะก็คืออันดับแรกเราเปิดไฟล์จากตรงนี้นะครับเป็นเวอร์ชันอะไรที่เราอยากต้องการก็เปิดเวอร์ชันนั้นนะครับผมจะสาธิตเป็น2010นะฮะผมเปิดจากตรงนี้นะฮะเปิดปั๊บเปิดไฟล์เปล่านะฮะปึ๊บแล้วก็ผมไปตรงนี้นะฮะแฟ้มนะฮะแล้วก็เปิดนะฮะปึ๊บแล้วก็เลือกไฟล์อันนี้นะฮะของผมเป็นจากเดสก์ท็อปนะฮะแล้วก็เลือกไฟล์แล้วก็คลิกที่เปิดนะครับปึ๊บไฟล์ที่ผมอันนี้ก็จะเปิดในเวอร์ชันของ2010นะฮะโอเคนี่ก็คือวิธีการเปิดในเวอร์ชัน2010ถ้าเราจะเปิดในเวอร์ชัน2013ก็ทำเช่นเดียวกันนะฮะเปิดไฟล์เปล่าก่อนนะครับเปิดปุ๊บรอสักครู่นะฮะโอเคหลังจากนั้นแล้วก็เราไปที่ไฟล์ตรงนี้นะฮะเราไปที่ไฟล์ตรงนี้นะฮะตรงมุมซ้ายนะฮะมุมซ้ายบนนะฮะแล้วก็เราเปิดที่ open นะฮะปุ๊บ open จากคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็ไปที่ desktop นะครับแล้วก็เราหาไฟล์อันนี้นะฮะปุ๊บแล้วก็กด open ตรงนี้นะครับปุ๊บเนี่ยฮะนี่ก็จะเปิดในของเวอร์ชัน2013นะครับโอเคนะนี่ก็คือง่ายๆนะฮะสำหรับเลือกเปิดเวอร์ชันนะฮะถ้าเราเป็นถ้าเราไฟล์ที่เราเอามาเนี่ยเซฟเป็นเวอร์ชันไหนเราก็สามารถที่จะเปิดในเวอร์ชันนั้นๆได้นะครับอย่างไม่มีปัญหานะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมใครชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย